ทุกคนวันนี้พี่แพรกลับมาแล้วนะคะสำหรับภาษาอังกฤษ9วิชาสามัญนะคะพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทที่3 writing นั่นเองนะคะหรือว่าพวกเราจะเรียกว่าพาร์ท grammar ก็ได้นะไม่ผิดนะเพราะว่าเขาสอบ grammar เรา 100% นะคะสวัสดี subscribers ใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูพี่แพรนะคะถ้าสมมติพวกเราเข้ามาดูพี่แพรเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กด notification ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนพี่แพรเข้ามาอัปโหลดวิดีโอนะคะ YouTube ก็จะเตือนเราว่าพี่แพรเข้ามาอัปโหลดวิดีโอแล้วนั่นเองนะคะโอเคทีนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีชีทนะคะก็ดาวน์โหลดจากลิงก์ข้างล่างนะคะพี่แพรแปะไว้แล้วทั้งในแคปชั่นแล้วก็ทั้งในคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนมองไม่เห็นแคปชั่นพี่แพรอ่ะนะคะพี่แพรก็เลยแปะไว้ในคอมเมนต์แรกด้วยนะพี่แพรจะพยายามแปะให้เราเห็นละกันเพราะว่าบางคนมองไม่เห็นจริงค่ะพี่แพรหนูหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยดูในคอมเมนต์โอเคมั้ยนะคะหรือถ้าเห็นในแคปชั่นแล้วก็โอเคก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาเรียนกับพี่แพรได้นะคะเฮ้ยแกคะวันนี้พี่แพรมาจบ9วิชาสามัญแล้วอะก็จะมี20ข้อสำหรับพาร์ทไรทิ่งนะคะจะมี20ข้อด้วยกันนะคะเฮ้ยเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่เนี่ยหน้า29แกคะวันนี้พี่แพรมาดึกนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งเสร็จงานจริงๆนะจ๊ะโอเคหน้า29เนาะมีชีทแล้วใช่ไหมเปิดไปเลยด่วนๆเลยนะคะจะบอกว่าคิดถึงทุกคนอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาลงวิดีโอค่ะแต่ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะมาลงบ่อยๆแล้วกันเนาะถ้าสมมติเราจบ9วิชาสามัญพี่แพรอาจจะมาลงแบบคลิปสั้นๆสำหรับ GAT ing เราจะสอบแล้วใช่ไหมอาจจะเป็น GATเป็นแบบว่าเทคนิคการทำข้อสอบแกดอุ๊ยพาร์ทไหนพี่แพรอาจจะมาลงพี่แพรอาจจะไม่ได้มาเฉลยเป็นปีแล้วแต่ถ้าปีหน้าโอเคแล้วแต่ที่ดิฉันอยากจะมาเฉลยแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเป็นแกดแต่ว่าจะตัดมาเป็นพาร์ทสั้นๆแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าไม่ได้กดดันมากพวกเราแบบว่าบางทีแบบว่าเฮ้ยพี่แพรขาพี่แพรหายไปนานแล้วอะไรประมาณนี้เอาแบบแกดหรือว่าโอเน็ตเอาแบบเป็นพาสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวมาลงให้เนาะโอเคจบอันนี้ก่อนละกันพี่แพรขาพูดมากเอาเป็นว่าจบไอ้วิชาสามัญปี62ก่อนละกันโอเคค่ะสำหรับพาร์ทไรทิ่งนะคะ20ข้อหรือว่า20 items สุดท้ายข้อ61ถึงข้อ80ป่ะวะ80นะคะโอเคนะคะสำหรับอันแรกมันจะเป็น letter writing หรือว่าการเขียนอะไรลูกการเขียนจดหมายใช่แล้วค่ะการเขียนจดหมายนะคะตึ๊งไฮไลท์ไว้ซะเลยการเขียนจดหมายออกทุกปีมันจะเป็นการถามตอบซึ่งมันสมมติแบบว่าสมมติหน้าที่ให้เราด้วยอ่ะนะคะสมมติว่าฉันเป็นคนถามเองเนี่ย situation เขาบอกว่า you assume two roles คือแบบว่าสมมติเป็น2บทบาทด้วยกันนะคะสมมติเป็น2บทบาทนะคะอย่างแรกเลยนะ you are frustrated friend เป็นเพื่อนที่รู้สึกท้อแท้คำว่า frustrated นะคะ frustrated หมายถึงทำให้ท้อแท้จริงๆมันเป็น special verb นะคะก็คือแบบว่าเขียนลงไปก่อนทำให้ท้อแท้ทำให้ท้อแท้นะคะแต่มันสามารถเป็น adjective ได้ด้วยนะคะถ้าสมมติหนูเจอแบบเขาใช้กับ verb to be และใช้เป็น frustrated นะคะมันจะหมายถึงรู้สึกนั่นเองนะคะรู้สึกเลยลูกรู้สึกท้อแท้นะคะมันเป็น adjective ไปด้วยอ่ะถ้าใช้กับ verb to be บวก verb เติม ing เขียนผิดนะคะ frustrating ก็คือหน้านั่นเองมันหน้าอะไรหน้าท้อแท้ใจอ่ะค่ะลูกจำไว้นะคะ special verb หน้าเขียนยังไงวะหน้าท้อแท้ใจท้อแท้นะคะดังนั้นนะถ้ามันเป็น verb แท้มันจะหมายถึงทำให้ใช่ป่ะอันนี้เป็น adjective ก็คือรู้สึกหรือหน้าคะรู้สึกเป็นเพื่อนที่รู้สึกอะไรรู้สึกท้อแท้ใจอุ้ยเขียนจดหมายไปปรึกษาคนอื่นนะฉันเป็นเพื่อนที่รู้สึกท้อแท้ใจอันนี้เป็นบทบาทแรกใช่ไหมคะลูกนะคะ writing a letter asking advice from Anne a newspaper advice columnist เขียนไปหาใครคะเขียนไปหา Anne ค่ะ
แอนซึ่งเป็นอะไรเป็นคอลัมนิสต์คนที่ให้ความให้คำแนะนำนะคะให้คำแนะนำไฟดับนะคะลูกไฟดับนิดนึงนะคะเปิดแอร์ตะกี้อ่ะโอเคนะคะ then you play the role of Anne giving advice to frustrated friend นะคะและอีกบทบาทหนึ่งเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็น Anne ซึ่งให้คำแนะนำแก่เพื่อนเพื่อนชื่ออะไรลูกเพื่อนก็คือ frustrated friend นั่นเองอ่ะโอเคทีนี้อย่าลืมเลยเวลาที่เขาให้บทบาทเราอะเราต้องจำบทบาทเราด้วยว่าเราเล่นเป็นใครอะไรเงี้ยนะคะเราเล่นเป็นเพื่อนที่ท้อแท้ใจเขียนไปหาแอนซึ่งเป็นคอลัมนิสต์และบทบาทที่เราต้องตอบกลับมาเราต้องเป็นแอนแล้วก็คือให้คำปรึกษาเรากลับมาโอเคไหมอ่ะทีนี้ไปดูจดหมายแรกเลยค่ะที่เราเขียนหาเพื่อนแต่พี่แอนจะบอกว่าการเขียนจดหมายเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าเขาสำหรับไรทิ่งอะเอางี้ดีกว่าเขาจะสอบแกรมมาเรา 100% แกรมมาในที่นี้นะคะรวมถึงพวกอีเดียมหรือว่า proverbs นะคะก็คือแบบว่าพวกอะไรล่ะสำนวนถามสำนวนอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเราต้องรู้รอบรู้รอบนะคะโอเคทีนี้มาดูจดหมายแรกเลยนะคะที่เราเขียนหาแอนใช่ไหม Dear Anne I met this girl about a year and a half ago. เฮ้ยเจอผู้หญิงคนนี้มาแล้วปีครึ่งนะ initially นะ initially ก็คือแบบว่าตอนแรกเริ่มนะจะเขาจะใช้คำว่า firstly ก็ได้นะฮะ firstly เนี่ยตอนแรกเริ่มเลยอะ I wasn't attracted to her ตอนแรกไม่ได้แบบสนใจในตัวเขาไม่ได้รู้สึกสนใจคำว่า attract ก็คือแบบว่าดึงดูดฉันไม่ได้แบบฉันไม่ได้หลงเสน่ห์ไม่ได้ดึงดูดตั้งแต่ตอนแรกเลย but about 8-9 months ago we start จุดtogether เฮ้ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแบบเริ่มจุดๆด้วยกันเริ่มจุดๆด้วยกันแกคะเริ่มอะไรกันคะลูกนะทีนี้เนี่ยพี่แพทแกรมมาเรื่องนี้นะคะพี่แพทสอนไปหลายรอบแล้วนะใครอยากทวนก็เดี๋ยวทวนให้ละกันนะคะตรงนี้ we พวกเราใช่ป่ะลูกนะคะ verb แท้คือ start นะ ed เป็น verb ช่องอะไรช่อง2เขาพูดถึงเรื่อง past tense คือเขาเริ่มจุดๆด้วยกันเมื่อในอดีตเฮ้ยเริ่มอะไรวะแต่ทีนี้ค่ะอันนี้เป็นประโยคความเดียวประโยคความเดียวมี verb แท้ได้1ตัวแสดงว่าตรงนี้มันจะเป็น verb แท้ดีอีกมั้ยลูกไม่ได้มันต้องเป็น verb ไม่แท้ทีนี้ verb ไม่แท้มีอะไรบ้างมี to infinitiveมีอะไรนะมี gerund แล้วก็มี participle นะคะทีนี้เนี่ย participle ตัดออกแหละเพราะว่ามันไม่ได้ขยายคำนามใช่ไหมมันตามด้วย verb แท้เลยเรามาดูว่าเราใช้ to infinitive หรือ gerund นะคะไปดูคำตอบค่ะข้อ61อู้มี gerund ทั้งนั้นเลยใช่ไหมมี gerund ก็คือ verb ตามเติม ing ทั้งนั้นเลยแต่ว่าหนูต้องดูที่ความหมายนะคะเจอผู้หญิงคนนึงรู้จักมาแบบปีครึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราเริ่มจุดๆด้วยกันตอน8ถึง9เดือนที่แล้วเองเริ่มอะไรกับผู้หญิงคะลูกเริ่มไปเดทแกคะเริ่มไปเดทค่ะสำนวนการแบบออกไปเดทค่ะเราจะใช้ making up holding on hanging out coming around หรือว่า looking ahead ดีค่ะเฮ้ยออกไปเดทค่ะออกไปเดทกาเลยค่ะข้อนี้ตอบข้อ3เก่งมาก hanging out คำว่า hang out นะคะหมายถึงออกไปเที่ยวหรือออกไปเดทกันนะคะออกไปเที่ยวหรือออกไปเดทกันเด็กบางคนอาจจะแบบพี่แพคะหนูสับสนคำว่า hold on ไม่ใช่ออกไปเดทนะแต่มันหมายถึงแบบhold on มันคือจับไว้หรือว่าเกาะไว้นะคะและมันไม่เท่ากับ hang on ด้วยพี่แพรขาแล้ว hang on ล่ะคะ hang on นะคะเป็น verb หมายถึงแบบเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแป๊บนึงอะไรประมาณนี้เขียน hang on เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรอฉันด้วยอะไรประมาณนี้โอเคมั้ยนะคะถ้าคำอื่นล่ะคะพี่แพรแปลให้ด้วยmake off จริงๆมันหมายถึงแบบรีบออกไปนะคะรีบนะคะ coming around คือแบบมาแถวๆมาแบบวนๆอยู่อะไรประมาณนี้ look ahead ก็คือมองไปข้างหน้านะคะประมาณนี้แต่ว่าสำนวนหรือว่า verb phrasal verb ที่มันใช้กับตรงนี้ได้ก็คือการออกไปเดทนั่นเองก็คือ start
hanging out นะคะออกไปเดทกันออกไปเที่ยวกันstart hanging out นะคะคือออกไปเดทกันเนี่ยเขาเริ่มออกไปเดทกันตอน 8-9 เดือนที่แล้วนี่เองนะฮะแล้วเขาเล่าอะไรต่อคะ We went to the movie ไปดูหนังนะคะคนจีบกันก็ต้องไปดูหนังใช่ไหม Rollerblading เฮ้ยเด็กสมัยนี้รู้จัก Rollerblading นะการไปเล่น Rollerblade นะคะนะไปไถล้อนะ ไปไถล้อนะแล้วก็ไปไบกิ่งไปอะไรลูกไปปั่นจักรยานโอ้ยเป็นกิจกรรมที่แบบโรแมนติกมากเลยใช่ไหมนะคะถ้าเนี่ยออกไปเดทนะแต่ว่าอยากจะไปทำกิจกรรมร่วมกันไม่ต้องไปดูหนังหรือว่ากินข้าวอย่างเดียวก็ได้อาจจะแบบไปปั่นจักรยานไปให้อาหารปลาไปปล่อยปลาไปปั่นเรือเป็ดโคตรไทยเลยนะแต่แพรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันเป็นกิจกรรมที่แบบโรแมนติกทำอะไรร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะอันทีนี้นอกเรื่องละอ่ะต่อค่ะเขาบอกว่า as I got to know her better เฮ้ยในขณะที่ฉันรู้สึกว่าฉันอะรู้จักหล่อนมากขึ้นผู้หญิงคนนี้รู้จักผู้ชายคนนี้รู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นใช่ไหม I became more attracted to her and decided to ask her to be my girlfriend เฮ้ยพอยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะขออะไรขอเป็นแฟนโอ้ยแกขอเป็นแฟนเขินแทนนะคะโอ้ขอเลยนะถ้ามีคนมาขอเป็นแฟนก็ต้องเขินเป็นธรรมดาใช่ไหมdesign to ask her to be my girlfriend นะคะโอ้ยแกอยากให้มีคนมาขอเป็นแฟนมากนะคะยังไงต่อฮะนอกเรื่องแล้วยังไงต่อคะ her response was that she didn't wanna do it and just want to remain friends why ผู้หญิงคนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะผู้หญิงคนนี้เขาตอบมาว่าฉันไม่ต้องการที่จะจุดจุดจุดฉันแค่ต้องการจะเป็นเพื่อนกับเธอไว้เป็นการปฏิเสธที่แบบนี้นะคะก็นะอันนะไม่ต้องการที่จะไม่ต้องการจุดจุดจุดอยากจะเป็นแค่เพื่อนโอ้ยไปดูช้อยเลยค่ะไม่ต้องการที่จะมีคำนามมาให้ competition consolation consequence compliment หรือว่า commitment นะคะไม่ต้องการที่จะแบบเป็นแฟนไม่ต้องการที่จะผูกมัดเอางี้ดีกว่าอยากจะเป็นแค่เพื่อนเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่อยากจะผูกมัดไม่อยากจะผูกมัดนะคะเอา1 2 3 4หรือ5ดีคะข้อนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบข้อ5นั่นเองเก่งมากค่ะคือไม่อยากจะมีการผูกมัดเองสิ้นคำว่า commitment commitment มันคือข้อตกลงนะจริงๆนะมันคือข้อตกลงข้อตกลงโอเคมั้ยนะคะมันมาจาก verb commitนะฮะ commit ก็คือตกลงเป็นแฟนอะคือตกลงแบบมีข้อผูกมัดกันโอเคไหมนะฮะถ้าแบบมีคนมาขอเป็นแฟนแล้วโอเคเรามามี commitment กันเรามาแบบเป็นแฟนกันเราต้องนั่นนู่นนี่อะไรประมาณนี้ก็อันนี้ก็คือข้อตกลงเป็นแฟนใช่ไหมลูกนะฮะการเป็นแฟนกันก็แล้วแต่คู่ว่าเขาจะตกลงอะไรกันยังไงนะฮะอ่ะทีนี้มาดูชอยข้ออื่นค่ะข้อหนึ่ง competition competition การต่อสู้การแข่งขันนั่นเองอ่ะเขียนภาษาไทยเองเนาะนะคะข้อ2 consolation consolation คือความรู้สึกที่แบบสะดวกสบายคือมันไม่เกี่ยวกับการเป็นแฟนทั้งสิ้นนะมันมาจาก verb consolate consolate นั่นเองอันนี้คือ verb ของนางนะคะคือแบบว่ารู้สึกสะดวกสบายนั่นเองข้อ3 consequence consequence หมายถึงผลลัพธ์หรือว่าตำแหน่งที่สำคัญนะคะส่วนข้อ4เรารู้ละเรารู้อยู่แล้วแหละว่า complement ก็คือ องค์ประกอบนะคะหรือว่าส่วนประกอบที่ทำให้สมบูรณ์นั่นเองโอเคปะนะคะข้อ62เขาถามคำศัพท์เรานะคะการตกลงเป็นแฟนหรือว่าข้อตกลงเราเรียกว่า commitment commitment อย่าลืมเลยนะคะเวลาที่แบบมีผู้ชายมาขอเราเป็นแฟนเราก็ต้องมี commitment ว่าเฮ้ยเป็นแฟนการเธอต้องยังไงบ้าง1 2 3 4ผู้ชายกลัวเลยทีเดียวนะจะมาขอเป็นแฟนเนี่ยนะอ่ะโอเคทีนี้ยังไงต่อคะนางบอกว่านางไม่อยากจะมีข้อผูกมัดแล้วแบบยังอยากจะเป็นเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างงี้นะ We still see each other at least 5 times a week แต่เราก็ยังแบบเจอกันอยู่นะถูกปฏิเสธมาแล้วรอบนึงใช่ป่ะแต่เราก็ยังเจอกันอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์หูยมาหาบ่อยมากเลยอ่ะนี่คนจีบกันแบบว่าถ้ามาหาบ่อยขนาดนี้ก็แบบก็จะใจอ่อนอยู่เนี่ยนะคะแอนอะไรคะลูก are really friendly to each other คือแบบถึงแม้จะโดนปฏิเสธแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีใช่ปะ despite ทุกคนค่ะวงนี้เลยค่ะอันนี้คือ preposition เชื่อมความขัดแย้งเองแม้ว่า what she told me before แม้ว่าเธอจะสิ่งที่เธอจะปฏิเสธฉันก่อนหน้านี้ใช่ปะ
จุด I get the feeling that she would like more out of the relationship แต่ฉันก็รู้สึกว่ายังไงนางก็อยากจะออกจากความรู้ความสัมพันธ์แบบนี้ but she is also very conservative คำว่า conservative เป็นคำที่ดีมากขีดเดียวนี้ค่ะไฮไลท์ค่ะเป็น adjective มันหมายถึงแบบนิสัยของผู้หญิงไทยก็คือแบบว่าทำไมลูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยเรียกว่าอนุรักษ์อะอนุรักษ์นิยมภาษาไทยเขียนยังไงอนุรักษ์นะคะคือแบบรักนวลสงวนตัวแต่นางก็ยังเหมือนไว้ท่ารักนวลสงวนตัวเขียนแบบอย่างนี้ปะวะนะคะคือก็แบบอยากจะดูผู้ชายไปก่อนยังไม่อยากจะมีคอมมิตเมนต์หรือเป็นแฟนกันเร็วๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คือคอนเซอร์เวทีฟนั่นแหละผู้หญิงที่คอนเซอร์เวทีฟก็คือแบบว่าไว้ท่าหรือว่ารักนวลสงวนตัวมีความอนุรักษ์นิยมหน่อยนึงอ่ะผู้ชายคนนี้เขาพูดอย่างนี้นะแสดงว่านางบอกว่าแม้ว่าถึงจะปฏิเสธไปก่อนหน้านี้แต่นะคะก็ยังมีความหวังปะก็ยังมีความหวังว่าผู้หญิงคนนี้จะเซย์เยสนั่นแหละคือเห็นไหมนางบอกว่า I get a feeling that she would like more out of the relationship คือมีความรู้สึกว่านางอยากจะออกจากrelationship ที่เป็น friendship อ่ะนะฮะทีนี้มาดูข้อ63เลยเราควรจะเลือกอะไรดีความรู้สึกที่มันแบบว่ากลับตัวก็ไม่ได้แต่ก็ยังไปไม่ถึงโอเคปะคือมันยังครึ่งๆกลางๆอ่ะคือแบบก็ไม่ได้จะเป็นเพื่อนหรอกแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแฟนอะไรประมาณนี้เคยอยู่ความรู้สึกแบบนี้มั้ยครึ่งๆกลางๆอายุค่ะไปเลือกเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะเราจะเลือกอะไรดีลูกข้อ1 all in one ข้อ2 down and out ข้อ3 now or never ข้อ4 once in a while ข้อ5 sooner or later เอาอะไรดีคะลูก all in one มั้ยจริงๆพี่แพรไม่อยากจะเลือก all in one เลย all in one นี่มันคือมันเหมือนกับว่ามีหลายประโยชน์ในสิ่งเดียว all in one หนูเคยดูโฆษณาแบบว่ากาแฟมั้ยกาแฟ all in one คือแบบมีทั้งกาแฟมีทั้งครีมมีทั้งนมอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจคำที่อธิบายไหมนั่นแหละ All in one คือมีหลายประโยชน์ในหนึ่งเดียวไม่ใช่นะส่วนสำนวน down and out down and out อันนี้คือไม่มีเงินหรือว่ายากจนไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะเขาไม่ได้พูดถึงฐานะนะคะข้อ3 now or never now or never อันนี้เราเคยเจอบ่อยมากนะคะก็คือแบบว่าถ้าไม่ตอบถ้าไม่ say yes ตอนนี้ก็ไม่ต้องเลยนะคะคือเขา yes no แบบตัดขาดเลยไหมไม่เขาอยู่ครึ่งกลางอยู่ตัดออกไปเหลือ4กับ5เอาอะไรดีคะลูกข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบข้อ5นั่นเองคือยังมีความหวังอะค่ะ sooner or later sooner or later คือไม่ช้าก็เร็วนางบอกว่าคือไม่ช้าก็เร็วอะในความรู้สึกฉันคือนางอยากจะออกจาก relationshipเป็น friendship แต่ว่านางยัง conservative อยู่โอเคมานะคะแต่ once in a while มันเป็นสำนวนหมายถึงแบบคือหนึ่งในขณะนั้นหรือว่าหนึ่งในล้านอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูต่อค่ะนางบอกว่านางไม่ช้าก็เร็วคือยังไงนางก็ say yes อยู่ดีอะแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นท่าอยู่ยังเล่นตัวยังแบบไว้ท่าอยู่เป็นผู้หญิงอะเนาะใช่ไหมโอเคต่อเลยค่ะยังให้ต่อคะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอะไรคะ I find this relationship จุดค่ะทุกคนค่ะสำนวนนี้พี่แพรเคยสอนไปแล้วหลายรอบนะคะเขาบอกว่าฉันพบว่าความสัมพันธ์นี้มันจุดเวลาที่หนูเจอโครงสร้าง I find something จุดให้หนูหา adjective มาเติมตรงนี้เลย adjective ตรงนี้ขยายคำนามไหนขยายคำนามข้างหน้าด้วยฉันพบว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันจุดไปดูเลยค่ะต้องเติมอะไรอย่างเดียวต้องเติม adjective อย่างเดียวไปดูค่ะTo frustrated เป็น adjective ป้าตัดออก being อันนี้ตัดออกคือมันไม่ใช่ verb ไม่แท้แต่มันต้องเติม adjective เท่านั้นทีนี้มันมี adjective 2ตัวคือ frustrated หรือว่า frustrating กลับไปดูค่ะพี่แพรเคยสอนว่าตรงนี้เป็น adjective ได้ใช่ไหมนะคะตรงนี้เป็น adjective ได้เนี่ยใช้ปากกาคนละสีละกัน
นะคะตรงนี้เป็น adjective ได้ตรงนี้เป็น adjective ได้ frustrated verb ช่อง3ตรงนี้รู้สึกท้อแท้อะไรรู้สึกได้คะคนสัตว์หรือสิ่งของคะต้องเป็นคนที่รู้สึกได้นั่นเองนะคะดังนั้น verb ช่อง3เอาไว้ขยายคนนี่ไง frustratedที่เป็น verb ช่อง3เนี่ยขยาย friend ซึ่งเป็นคนที่รู้สึกแลรู้สึกท้อแท้แต่ถ้า frustrating นะคะเติม ing ตรงนี้หน้าท้อแท้ใจมันขยายสิ่งของหรือว่าสิ่งหรือว่านามธรรมนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นตอบ frustrated หรือว่า frustrating ดีคะข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองฉันพบว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าอะไรหน้าท้อแท้ใจจังเลยหน้าท้อแท้ใจจังเลยทำไมพี่แพรถึงใช้verb ing ตรงนี้คะเป็น adjective ตรงนี้คะเพราะว่า relationship ตรงนี้คือสิ่งของหรือว่านามธรรมนั่นเองไม่ใช่คนอะนะคะอ่ะจบนะจบอย่าลืมว่า special verb ตรงนี้นะคะมันถ้าเป็น verb แท้มันจะหมายถึงทำให้นะคะแต่ถ้ามันเป็น adjective เราต้องดูว่าถ้า verb ช่อง3อะขยายคนคือคนอ่ะรู้สึกได้แต่ถ้าเป็น verb ing นะคะขยายสิ่งของหรือว่านามธรรมนั่นเองโอเคไหมโอเคมาดูประโยคต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่า I still would like to become more than friends ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ย่อท้อนะอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อน but I'm not sure how to find out if she would want that now คือตอนนี้คือยังแบบหาคำตอบไม่ได้คำว่า find out นะคะเท่ากับverb อันนี้ดีมากเลย figure out ก็คือยังไม่แก้ปัญหาได้หรือว่าหาทางออกได้นั่นเองว่านางต้องการอะไรจริงๆผู้หญิงตรงเนี้ยผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วต้องการอะไรอะไรประมาณนี้นะทีนี้ข้อ65ค่ะจุด I don't want to wait forever ไม่อยากจะรอคอยตลอดชีวิตนะแล้วก็จบประโยคนี้คือปรึกษาแอนนะว่าจะทำยังไงดีนะคะไปดูข้อ65เลยGive me a chance, forget it. What should I do? How embarrassing? หรือว่า Do you know what I want? อยากจะขอคำปรึกษาใช่ไหมจะพูดว่าอะไรดีคะข้อนี้1 2 3 4หรือ5ดีคะข้อนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบข้อ3เก่งมากค่ะ What should I do? ฉันควรจะทำยังไงดีฉันไม่อยากจะรอคอยตลอดชีวิตนะอะไรอย่างนี้นะคะคือเขียนจดหมายไปปรึกษาเขาอะค่ะใช่ไหมอะชอบคนอื่นไม่ใช่เลยให้โอกาสฉันหน่อยหรือว่า forget it ลืมไปซะโอ้ทำไมน่าอายจังเลยหรือว่าเธอรู้หรือเปล่าฉันต้องการอะไรคืออันนี้เขียนไปปรึกษาใครคะ columnist ไม่ได้เขียนหาผู้หญิงคนนั้นนะเขียนหา columnist เขียนขอคำปรึกษานั่นเองนะคะทีนี้มาดูซิเราเล่นบทบาทที่เราต้องตอบจดหมายตัวเองด้วยนะนะคะทีนี้มาดูเลยค่ะการเขียนตอบจดหมายตัวเองนะ dear friend อันนี้สมมติบทบาทตัวเองก็เป็น columnist Anne ใช่ไหมNormally when a woman says she just want to be friends it's polite way to aging it's polite way of aging of a relationship she decide not to คือแบบเฮ้ยปกติแล้วอะนะอันนี้ตามประสบการณ์ของอีกยายแอนคนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อผู้หญิงพูดว่าอยากจะเป็นแค่เพื่อนมันเป็นวิธีการที่สุภาพที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์คำว่า age คำว่า age out เป็น verb นะคะปกติหมายถึงกำจัดกำจัดหรือในที่นี้ก็คือแบบกำจัดความสัมพันธ์แล้วก็คือปฏิเสธความสัมพันธ์นั่นเองที่หล่อนไม่ได้ตัดสินใจที่จะจุดปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จะจุดทีนี้ทุกคนค่ะมาดูคำศัพท์ที่เขาให้เลือกเลยค่ะข้อ66ค่ะช้อยข้อ1 pursue ช้อยข้อ2 permit ช้อยข้อ3 predict ช้อยข้อ4 pretend หรือว่าช้อยข้อ5 postpone ดีค่ะอะไรนะโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะโจทย์เขาบอกว่าคือนางจะเป็นวิธีที่จะปฏิเสธที่แบบปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะจุดๆคำว่า pursue ไล่ตาม permit อนุญาต predict
ทำนายใช่ไหม pretend แกล้งหรือว่าแซงว่าแล้วก็ข้อ5นะคะ postpone ก็คือเลื่อนออกไปข้อนี้จริงๆเนี่ยตอบข้อนี้เลย pretend แกล้งหรือแซงว่าจริงๆอ่ะนางไม่ได้อยากจะแบบในความสัมพันธ์เนี้ยนางตัดสินใจแล้วว่าไม่ได้อยากจะแกล้งทำเป็นแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยคือปฏิเสธจริงๆไม่ได้อยากจะเป็นแฟนก็คืออยากจะเป็นแค่เพื่อนโอเคมาโหเจ็บเนาะโอ้นะคะอ่ะตะกี้เขียนทันเนาะนะหรือถ้าเขียนไม่ทันก็ไปแปลเองนะแต่ว่าข้อนี้เฉลยคำว่า pretend คือไม่ได้อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่นางตัดสินใจไม่ได้อยากจะแกล้งหรือว่าแซงทำในความสัมพันธ์นี้โอเคไหมคะอ่ะทีนี้มาดูต่อเลยมาดูต่อเลยนะคะ in this case ในกรณีนี้อ่ะแอนบอกว่าไงคะแม้ว่าจุด5 nights a week คือแบบ5คืนต่อสัปดาห์นะ so she doesn't want to get away from youแม้ว่าหล่อนจะจุดๆ5คืนต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะก็ดังนั้นไม่ได้อยากจะไปไหนจากเธอเลยข้อ67นะคะคำว่าโดนี่คือเชื่อมความขัดแย้งนะคะไปดูสิคะ67ค่ะ67โอเคเราเห็นแล้วว่าเขาจะถาม tense เราใช่ไหมมีเทนส์หลายเทนส์เลยให้เราเลือกใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเลยว่าอุ้ยหนูจะตอบเทนส์ไหนดีคะพี่แพรหนูมาดูค่ะประโยคที่เขาเชื่อมเขาใช้เทนส์ไหนคะ She doesn't want to get away from you เขาใช้ verb ช่องอะไรช่องหนึ่งหรือว่าเล่าเรื่องปัจจุบันนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นปัจจุบันเช่นเดียวกันพี่แพรจะไม่บอกว่ามันเป็นpresent perfect เนาะแต่ว่าพี่แพรจะบอกว่ามันเป็น present แล้วกันแต่เป็น present อะไรหนูดูจากอะไรคะลูกหนูดูจาก adverb of time ที่เขามาบอก adverb of time ที่เขามาบอกก็คืออะไรลูกก็คือ5 nights a week 5วันต่อสัปดาห์แสดงว่า5วันต่อสัปดาห์ตรงนี้คือในปัจจุบันอะกำลังเดทกันหรือว่าเจอกัน5วันต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะไปดูค่ะเลือกข้อ2มั้ยอันนี้ verb ช่อง2ไม่เลือกค่ะเลือกข้อ4มั้ย has seen อันนี้เป็น present perfect จริงๆ present perfect จากอดีตจนถึงปัจจุบันพี่แพรไม่อยากจะให้เลือกเพราะว่ามัน5 nights a week อ่ะคือมันแบบสัปดาห์เนี้ยนะคะข้อ5ก็ตัดออกเนาะเหลือ1กับ3เอาอะไรดีเอาอะไรดีข้อ1เนี่ย she sees happily you วางผิดไปนิดนึงพี่แพรเลือกข้อ3ละกันนะคะคือ she is happily seeing you นะคะเขาใช้ present continuous ได้นะคะ present continuous นะคะ is am are บวก verb ing คือเขาอาจจะไม่ได้พูดว่ากำลังพบเจอใน now ปัจจุบันหรอกแต่ว่าในสัปดาห์เนี้ยกำลังพบเจอกันอยู่นะคะเหมือนกับพี่แพรจะบอกว่าในภาคการศึกษาเนี้ยพี่แพรเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่อ่ะพี่แพรจะพูดว่าอย่างงี้ก็ได้นะ I am studying Japanese this semester คือในเทอมเนี้ยพี่แพรกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่พี่แพรใช้เทรนนี้ได้เพราะว่าในเทอมนี้พี่แพรกำลังเรียนอยู่จริงๆแต่ว่าขณะที่พูดอาจจะไม่ได้เรียนก็ได้แต่ว่าในเทอมนี้กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่จริงๆโอเคไหมมันจะพูดถึงช่วงระยะเวลาก็ได้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาใช้ present con กับช่วงไหนช่วง a week นี้ค่ะ a week นี้โอเคนะนะจ๊ะอ่ะทีนี้ดูต่อเลยนะคะยังไงคะเขาบอกว่า in fact you already have more than just a casual friendship คือตอนนี้เธอก็เป็นมากกว่าเพื่อนแล้วแหละมากกว่าเพื่อนธรรมดานะฮะอ่ะโอเคต่อค่ะ as I've said before many times อย่างที่ฉันบอกหลายๆครั้งนะ the best way for you to awaken whatever potential romantic interest someone has for you พูดมายาวมาก subject อยู่ไหนนะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าประโยคนี้นะคะมีคำเชื่อมนะคะแสดงว่ามันเป็น2ประโยคเชื่อมเข้าหากันประโยคข้างหน้าก็ช่างมันเขาบอกว่าเพราะว่าอย่างที่ฉันบอกอะนะคะ the best way ทีนี้เรามาดูประโยคข้างหลังค่ะ the best way คือ subject มันเป็น the best way อะไรคะวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเธอที่จะปลุกอะไรก็ตามที่แบบปลุกอะไรวะ
ปลุกความสนใจจากคนบางคนที่แบบมีให้เธอนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนขยายส่วนขยาย The Best Way นะลูกแต่ว่าเวิร์บแท้ของเรื่องนี้มียังยังไม่มีนะคะดังนั้นในประโยคนี้เวิร์บอะไรหายไปเวิร์บแท้หายไปแกคะไปดูเลยค่ะข้อ68ค่ะเวิร์บแท้จ้ะข้อ1เป็นเวิร์บแท้มั้ยไม่ใช่ตัดออกข้อ5เป็นเวิร์บแท้มั้ยไม่ใช่เป็นเจอร่านตัดออกนะคะเวิร์บแท้มีแค่2 3 4ทีนี้เรามาดูประธานค่ะประธานคือ the best way เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเป็นเอกพจน์ดังนั้นเวิร์บเราใช้ are ได้ไหมตัดออกเหลือ2กับ3เอางี้ดีกว่าเอาอะไรดีคะลูกเฮ้ยแกคะตัดชอยได้ขนาดนี้แล้วตอบ2หรือ3ดีคะข้อนี้ตอบพ่อข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองนะคะ is to start dating ก็คือเขาบอกว่า the best way is to start dating other girls วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำเรียกร้องความสนใจก็คือเริ่มเดทผู้หญิงคนอื่นซะเฮ้ยไม่ได้เป็นการชี้โพรงนะฮะโอ้ยอย่าไปเดทคนเยอะๆนะลูกนะพูดเรื่องส่วนตัวอีกแล้วอ่ะโอเคทีนี้นะคะยังไงต่อคะนี่ไง verb แท้ของ the best way ก็คือ is to start dating other girls other people ค่ะ other people ก็คือคนอื่นๆบ้างใช่ไหมอย่าลืมเวลาที่หนูดูพี่แพรขาคือหนูดูไม่ออกเลยอะว่าอันไหนมันเป็นเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้หนูดูว่ามันเป็นส่วนขยายหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติ the best way อย่างเงี้ยโอเคมันเริ่มต้นประโยคเป็น subject อยู่แล้วใช่ปะแต่ถ้าหนูเจอ pep poison fresh นะคะพี่แพรชอบเรียกว่า pep fresh หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าบุพบทวลีมันจะเป็นส่วนขยายของคำนามข้างหน้านะคะก็คืออันนี้เขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเธอที่จะปลุกอะไรก็ตามให้ตื่นขึ้นมานะคะแสดงว่าเวิร์บแท้มันยังไม่มีหรอกเวิร์บแท้มันหายไปนะคะพี่แพรค่ะ has ไม่ใช่เวิร์บแท้หรอคือมันอยู่ในประโยคนี้ someone has for you มันคือ interest อันนี้เป็นคำนามใช่ปะและมันถูกขยายโดยประโยคความซ้อนตรงนี้นะคะคือความสนใจที่ใครบางคนมีต่อเธอโอเคไหมนะคะมันขยายกันไปเรื่อยๆอ่ะประโยคความซ้อนเนี่ยขยายคำนาม interest นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ดูต่อจ้าประโยคต่อไป so do that ก็คือทำมันเลยนะ have fun and maybe a little romance with other girls ก็คือให้ไปเดทคนอื่นนะ while remaining friends with conservative rollerblader คือนางอะไรคะนางแบบเนบมากก็คือก็ไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นยังและยังคงความเป็นเพื่อนกับนักโรลเลอร์เบรดที่คอนเซอร์เวทีฟตัวเองอยู่นะฮะนักโรลเลอร์เบรดก็คือยายผู้หญิงคนนั้นแหละที่ไปเล่นโรลเลอร์เบรดด้วยกันใช่ไหมซึ่งแบบว่านางยังเล่นตัวนางยังไวท่าอยู่นะฮะ let her see that จุด think of you romantically นะคะก็คือให้นางเห็นเลยว่าค่ะทำไมคะเห็น that นะที่ซึ่งอันเป็นประโยคความซ้อนนั่นเองนะในประโยคความซ้อนเวลาที่เราเห็นverb นะคะ think of อันนี้ก็คือคิดถึงนะแสดงว่าอะไรหายไปคะ subject หายไปsubject หายไปนะคะทีนี้เรามาดู subject ใครวะที่จะเป็น subject ตรงนี้ให้นางเห็นเลยว่า other girls each girl another girl the other girl หรือว่า either of girls ดีคะข้อนี้ตอบข้ออะไรดีอะเฮ้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่า subject เป็นอะไรเราต้องไปดู verb ค่ะ verb ตรงนี้เป็น verb ปัจจุบันอะไม่ได้เติม s หรือว่า es แสดงว่าประธานเป็นอะไรคะเป็นพหูพจน์ค่ะไปเลือกเลยค่ะอุ้ยข้อนี้ตอบข้อ1นะ other girls ผู้หญิงคนอื่นๆeach girl นี่เป็นเอกพจน์ another girl เอกพจน์ the other girl เอกพจน์นะคะแล้วก็ either of girls เป็นเอกพจน์เช่นเดียวกันคำว่า either คือ1อะนะคะเดี๋ยวนะ other girls เป็นพหูพจน์อันเดียวนะคะสิทีนี้มาดูข้อ70ค่ะข้อ70ยังไงคะ give her occasional hints that you'd rather be dating her คือแบบคือให้รู้แหละว่าให้โอกาสนะว่าแบบก็ชอบที่จะเดทกับนางมากกว่าแล้วก็คือมีทางเลือกอะไรแบบนี้ and eventually you will know จุด you will always be just friend or not คำว่า or not คือหรือเปล่าหรือไม่ดังนั้นน่ะคำถามตรงนี้ต้องเป็นคำถามที่ yes no
question yes no question เฮ้ยแกคะ yes no question ถามได้อย่างเดียวเลยก็คืออะไรดีคะ how why what that no whether ข้อนี้ตอบข้อ5นะคะ whether ถ้าในตัวเลือกมี if ก็เลือก if ก็ได้นะคะโอเคมั้ยอันนี้มันเป็น reported speech หรือว่าสิ่งที่เคยเป็นคำถามมาก่อนเราเอามาเรียงเป็นประโยคบอกเล่านะคะเราใช้ if หรือว่า whether โอเคมั้ยนะคะอ่ะพี่แพอธิบายให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นละกันนะคะถ้าสมมติreport speech ใช่มั้ยมันจะเป็นประโยคที่เราเอาประโยคของคนอื่นมาเล่าอีกทีนึงนะคะถ้าสมมติประโยคที่คนเล่ามาเป็นประโยคคำถามนะคะที่เป็น yes no question เขาอาจจะถามว่า are you a student อันนี้เป็น yes no question ใช่ไหมเธอเป็นนักเรียนหรือเปล่าถ้าเราเป็นนักเรียนอ๋อ yes I am ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เป็น no I am not ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาประโยคคำถามของเขามาเล่าอะนะคะเราจะเล่าว่าThey ask me นะคะแล้วเราก็ตัด quotation หรือว่าสิ่งที่เขาเคยพูดอ่ะออกไปใช่ไหมแล้วเราเอามาเรียงเป็นประโยคบอกเล่าการเอาประโยคคำถามมาเรียงเป็นประโยคบอกเล่าเราตัด question mark ออกเพราะมันไม่ใช่ประโยคคำถามอีกแล้วใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็น yes no question หนูจะเอาคำเชื่อม whether หรือ if มาต่อได้นะคะอภิแพรลองเอา whetherตัว R หรือไม่ก็ if ก็ได้นะคะแล้วก็เรียงเอาเป็น subject นะคะก็คือ you or if I สิก็ถามฉันใช่ไหม if I แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือจะกลายเป็น verb ที่เป็น verb ช่อง2ก็คือแบบว่าคือคำถามอ่ะเขาถามในอดีตแล้วใช่ไหมพอเราเอามาเล่าอ่ะเราก็คำถามนั้นมันจะกลายเป็นอดีตสำหรับปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะก็คือ I was a student จะถามอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะ or not ก็ได้โอเคไหมคะโอเคนะคะจะจบประโยคที่ they asked me whether I was a student หรือว่า they asked me whether I was a student or not ก็ได้โอเคไหมคะจำไว้นะคะคือ report speed พี่แพทจะค่อยๆแถมให้ละกันเพราะมันออกทุกปีปีละประมาณ 1-2 ข้อนะคะทีนี้เข้าใจแล้วนะนะคะไปต่อเลยไปต่อที่ paragraph completion หรือมันจะมี5ข้อด้วยกันนะคะก็คือเติมแกรมมาให้ถูกต้องเติมแกรมมาให้ถูกต้องอุ๊ยตายข้อ71ถึงข้อ75นะคะตรงนี้บอกว่าเขาถามมาว่าอะไรเนี่ย What if you have one shot one opportunity to say everything you ever want one's grueling 9-hour exam เอ้ยถ้ามีโอกาสเดียวมี one shot oneopportunity เนี่ย one shot ก็คือถ้ายิงได้ครั้งเดียวมีโอกาสครั้งเดียวในแบบในการทำข้อสอบ9ชั่วโมงแม่งข้อสอบเลย9ชั่วโมงวะเราสอบ9วิชาสามัญสอบ GAT INGS หรือว่าสอบONET อย่างเงี้ยยังไม่9ชั่วโมงเลยใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยเขาเล่าเรื่องต่อไปค่ะ Would you capture it เธอจะคว้ามันไว้หรือว่าจุด and start crying ถ้า start cryingเริ่มต้นที่จะร้องไห้เป็นบวกหรือลบคะเป็นลบแสดงว่าแอนตรงนี้เชื่อมความไปด้วยกันข้างหน้าจะเป็นลบหรือเป็นบวกเป็นลบค่ะไปเลือกเลยค่ะ ไปเลือกเลยค่ะเพราะว่าสำนวนนี้มันต้องเป็นอะไรเป็นลบได้อย่างเดียวเดาค่ะพี่แพรค่ะหนูไม่รู้เลยค่ะมันต้องเป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นลบแสดงว่าหนูต้องเลือกอะไรที่มันเป็นลบไปหาอะไรที่มันหนูว่าเป็นบวกก่อนละกัน take a break ไปพักผ่อนเป็นบวกเป็นลบตัดออกไหมตัดออกนะฮะ act high and mighty act high ก็คือแบบว่าแซงทำเป็นว่าสูงส่งแล้วก็ mighty จริงๆสำนวนนี้มันหมายถึงแบบสำคัญตัวเองแล้วก็รู้สึกมั่นใจเป็นบวกหรือลบเป็นบวกตัดออกไหมเป็นพี่แพทตัดออกนะฮะ get into a fight เข้าไปต่อสู้มันเลย
ต่อสู้ตรงนี้คือเอาชนะค่ะเป็นบวกหรือเป็นลบสำหรับฝรั่งการต่อสู้การชาเลนจ์หรือว่าอะไรที่มันแอดเวนเจอร์อ่ะความหมายเป็นบวกนะคะลูกตัดออกเหลือ1กับ5เอาอะไรดีคะข้อนี้เดี๋ยวต้องเดาแหละข้อนี้นะตอบข้อ1ค่ะ blow your stack blow your stack อันนี้ก็คือมีความหมายว่า become angry หรือว่าshout at someone คือแบบว่าโกรธแล้วก็ตะโกนใส่นะคะ angryand shout นะก็คือแบบว่าตะโกนแล้วก็โกรธมันตะโกนโกรธแล้วก็เริ่มต้นที่จะร้องไห้อันนี้คือมันไปด้วยกันใช่ไหมลูกนะแต่ถ้าช้อยข้อ5เนี่ยนะคะ curl up into a tiny ball หรือว่าสำนวนที่บอกว่า curl up into a ball คือแบบม้วนตัวให้เป็นวงกลมนะคะถ้าภาษาไทยก็คือแบบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองละกันก็คือแบบปกป้องตัวเองคือกลัวปกป้องตัวเองให้อยู่ในเซฟโซนเหมือนกับแมวอ่ะเวลาที่แบบกลัวหรือว่าอยากจะพักผ่อนคือเขาจะขดตัวเป็นวงกลมใช่ไหมอ่ะเขียนภาษาไทยเอาเองได้ไหมนะคะเขียนภาษาไทยเอาเองเนาะเห็นไหมเขาสอบเรื่องสำนวนของเรานะคะทีนี้ดูต่อเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเธอจะคว้ามันไว้หรือว่าจะโกรธตะโกนออกมาแล้วก็เริ่มร้องไห้พูดถึงอะไรวะนะThat's the situation millions of jujut face every June with the dread Gaogo a two-day test said to be the hardest in the world อ๋อการสอบที่มันยากที่สุดในโลกนะคะโอ้นะใครที่จะได้ประสบพบเจอคะคำว่า face ตรงนี้เป็น verb นะคะหมายถึงประสบพบเจอนะหรือใช้คำว่า experience ก็ได้ใครที่จะประสบพบเจอมันมิลเลียนซอฟอะไรมิลเลียนซอฟตรงนี้ต้องเป็นคนแน่เลยอุ๊ยไปดูสิคะเขาให้เรียงคำนามนะคะอันนี้เป็น now ordering เราจะเรียงคำนามถูกหรือเปล่านะคะเขาให้มา3คำแต่เขาสลับกันใช่ไหมคือคำว่า senior Chinese แล้วก็ high school นะคะทีนี้หนูจะใช้เป็น senior เติม s ดีไหมไปดูสิคะ millions of โอ้เป็นล้านๆคนเลยหนูเติม S ไหมเติมสิคะข้อ1ตัดออกค่ะทีนี้หนูจะเรียงยังไงดีตอบได้แค่ข้อ2กับข้อ4ทีนี้หนูจะเรียง High School Chinese Senior หรือว่า Chinese High School Senior เวลาที่เราเห็นว่า Senior เป็นคำนามแล้วใช่ไหมคะคือรุ่นพี่ High School นั่นแหละหนูจะเรียง High School มาก่อนเชื้อชาติหรือว่าเชื้อชาติมาก่อน High School จริงๆนะคะวิธีการเรียงadjective นะคะ adjective ordering เขียนไว้เลยค่ะนานๆทีสอบนะเรื่องนี้นะคะเขาจะเรียงเป็น8อย่างด้วยกัน8อย่าง8อย่าง8นะคะคำนามอยู่นี่แต่ว่าอันแรกที่เขาจะวางคือ opinion ความคิดเห็นความคิดเห็นอาจจะเป็น beautiful nice pretty อะไรเงี้ยน่ารักเงี้ยอันที่2นะคะเขาจะเรียงเป็น size ก็คือ big small tiny อะไรก็ว่าไปนะอย่างที่3ที่เขาจะเรียงก็คือ shape มีอะไรบ้างคะslim อะไรก็ว่าไปนะคะอันที่4นะคะที่เขาจะต่อมาคือ age ก็คืออายุค่ะอายุนี่คืออาจจะแบบ youngold antique ว่าไปนะคะแล้วก็อย่างที่5คืออะไรลูกอย่างที่5คือ color ถ้ามีสีเขาจะเอาสีมาขยายด้วยอย่างที่6เขาจะบอกถึงเรื่อง origin หรือว่าต้นกำเนิดเชื้อชาตินั่นเองนะคะอันที่7เขาเรียง material ก็คือประดิษฐ์มาจากวัสดุอะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายอันที่8คือ purpose วัตถุประสงค์สำหรับคำนามนั้นคำนามที่แพรเรียงตรงนี้ก็คือ senior หรือว่ารุ่นพี่ใช่ไหมคะทีนี้high school สำหรับพี่แพรเรียงเป็น age นะคะรุ่นพี่แบบไหนรุ่นพี่มัธยมปลายนะคะทีนี้ Chinese เป็นอะไรลูก Chinese เป็น origin หรือว่าเชื้อชาตินั่นเองนะคะทีนี้ตอบข้อไหนลูก High School Chinese Senior ข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองนะคะอย่าลืมเลย Adjective Ordering การเรียงคำขยายนะคะ
ก็คือเรียงได้8อย่างแบบนี้นะคะโอเคต่อได้ไหมเนี่ยต่อได้เลยไหมต่อได้เลยเดี๋ยวไม่จบนะคะอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะการสอบของพี่จีนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า comprehensive exam นะคะก็คือหรือว่าข้อสอบที่สอบความรู้ทั่วไปอันนี้เป็น subject นะคะจุดจุดจุดอะไรหายไปลูก verb แท้หายไปนะคะ comprehensive exam everything the students have ever learned in order to match them to a college or chart the rest of their lives นั่นเองนะคะ in order to เพื่อที่จะ match เขาเข้าไปในวิทยาลัยที่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้น verb แท้หายไป verb แท้ตรงนี้เป็น verb อะไรด้วยเป็น verbคือ present tense อะการบอก fact หรือว่าข้อเท็จจริงอุ้ยไปดูเลยค่ะข้อ73ตอบอะไรดีคะตอบได้อันเดียวค่ะข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเอง evaluate ก็คืออะไรลูกเป็น verb หมายถึงประเมินค่าประเมินค่าเด็กนักเรียนที่เขาจะเข้าไปเรียนในวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะทำไมพี่แพทถึงเลือก evaluate เติม s คะเป็น present simple tense ใช้กับประธานอะไรคะประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์นั่นเองนะคะเลือกใช้เทนที่มันถูกต้องเพราะว่าเทนอันนี้คือบอกว่ามันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงว่าข้อสอบชุดนี้มันทดสอบมันประเมินค่าทุกๆอย่างนะคะทีนี้ดูต่อเลยได้ไหมข้อ47ค่ะ it's seen in Chinese society จุดจุดจุด or an important step to attendingprestigious university and landing high paying job afterward นะคะมันเป็นคือมันพบเห็นในสังคมประเทศจีนเลยนะว่าจุดจุดจุดเนี้ยสเต็ปที่สำคัญที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยและก็เข้าไปสู่การได้งานที่ได้ผลตอบแทนที่ดีหลังจากนั้นนะคะทีนี้หนูเห็นแล้วว่า an all important step นะคะก้าวที่สำคัญเป็นคำอะไรลูกเป็นคำนามเป็นคำนามแสดงว่าข้อสอบชุดนี้มันจุดจุดจุดก้าวที่สำคัญของนักเรียนจีนไปดูคำเชื่อมเลยค่ะ for like as in at ข้อนี้ตอบอะไรดีคะลูกข้อนี้พี่แผนเลือกข้อ3นะคะ as ในฐานะที่เป็นคือข้อสอบชุดนี้มันมีฐานมันถูกพบในสังคมจีนในฐานะที่เป็นก้าวต่อไปเวลาหนูเจอในฐานะที่เป็นสิ่งของสิ่งหรือว่าในฐานะที่เป็นอาชีพอะไรประมาณนี้หนูเลือก as เลยนะนะคะ as นะคะในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นก้าวที่สำคัญใช่ไหมลูกมันจะไม่ใช้สำหรับจะไม่ใช่เหมือนกับหรือว่าในหรือว่าณสถานที่มันไม่ใช่อ่ะมันต้องใช้ในฐานะที่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าในฐานะที่เป็นอาชีพหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูข้อ75เลยค่ะ in some cases ในเคสอื่นๆนะคะ it can even be stepping stone kid stepping stone เดี๋ยวนี้เป็นคำที่ดีมากนะคะคำว่า stepping stone เป็นเหมือนสำนวนคล้ายๆกับแบบเป็นก้าวต่อไปนะเป็นบันไดก้าวต่อไปที่จะไปสู่one social status นะคะก็คือฐานะในสังคมนั่นเองมันเป็นก้าวบันไดต่อไปที่จะจุดจุดจุดฐานะในสังคมนะคะ leading elevating discrediting following strengthening เอาอะไรดีลูกคือแบบการเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยมันจะยังไงดีคะลูกมันจะ stagnate มั้ย stagnating มั้ยมัน stagnate ตรงนี้นะคะ stagnate เป็น verb หมายถึงซบเซามันจะทำให้สถานะทางสังคมซบเซาปะไม่ใช่นะคะ following ตามอย่างเงี้ยไม่ใช่descending สืบทอดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นวิธีเลือกข้อ2นะคะ elevating มาจาก elevate หนูรู้จัก elevator มั้ย elevator คือลิฟต์นะลิฟที่ยกเราขึ้นไปคำว่า elevate เป็น verb หมายถึงยกค่ะลูกนะคะคือการที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานได้เงินเดือนสูงๆเนี่ยทำให้เรายกระดับ
หรือว่ายกฐานะทางสังคมนั่นเองเราก็เลยเลือกข้อ2นะคะ elevating ยกฐานะทางสังคมนะคะส่วนช้อยข้อ1ค่ะ leading leadหรือว่า lead เนี่ยมันคือนำไปสู่เฉยๆแต่มันไม่ใช่ยกระดับอ่ะเออถ้าคือถ้ายกระดับเนี่ยเราใช้ elevate นะคะ elevate นะคะelevate คือยกระดับถ้าคำนามของมันคือ elevator elevator ก็คือลิฟต์ที่มันยกเราขึ้นไปในชั้นอื่นๆของห้างนั่นเองนะคะจำไว้เวลาที่เราตอบข้อสอบเราสามารถใช้อะไรที่มันอยู่รอบตัวเรามาตอบได้หมดเลยนะคะทีนี้มาดูค่ะพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ paragraph organization การเรียงการจัดการ paragraph นั่นเองคือ5ข้อสุดท้ายแพรบอกว่าเป็น5ข้อที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วนะคะวิธีการทำนะคะก็คืออะไรคะการเรียง paragraph มันมีแบบที่เราเรียงอยู่ประจำก็คืออันแรกเลยประโยคแรกเลยคือ main idea ความคิดหลักส่วนมากจะเป็น definition หรือว่าคำจำกัดความคำจำกัดความคืออะไรคำจำกัดความก็คือแบบบอกความหมายใช่ปะบอกความหมายของสิ่งของบอกชื่อของคนอาจจะเป็นส่วนมากจะบอกจะมี verb to be นะคะ is am are was wereหรือว่า been อะไรเงี้ยคือหรือว่ามันถูกเรียกว่าหรือว่าถูกตั้งชื่อว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ประโยคแรกเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ pronoun นะอย่าลืมว่ามันจะไม่มี pronoun เลยนะเพราะว่า pronoun ใช้เรียกแทนคำนามใช่ปะมันต้องไปเรียงใน supporting idea หรือว่า idea supportนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายก็คือมันจะเป็น concluding idea นั่นเองนะ concluding idea คืออะไรคะพี่แพรอ๋อมันก็คือประโยคที่ไปย้ำ main idea นั่นแหละโอเคนะหลักๆคือเท่านี้นะคะประโยคแรก main idea จะบอกถึงคำจำกัดความหรือคำนามที่เป็นชื่อจริงๆของมันเป็น name อ่ะโอเคนะหรือเป็นคำนามที่กล่าวถึงครั้งแรกนะคะจะไม่ใช่ pronoun จะไม่ใช่พวก this that them they อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะคะมันจะถ้าพวก pronoun มันจะปรากฏใน supporting idea โอเคป่ะสังเกตอย่างนี้นะคะทีนี้มาดู76เลย76ข้อเรามาหาประโยคแรกก่อนถ้าประโยคแรกหาประโยคแรกเจอหาเมนไอเดียได้ชีวิตดีทีนี้มาดูเลยค่ะข้อ A เป็นประโยคแรกได้ไหมไม่ได้ one important reason เหตุผลที่สำคัญข้อหนึ่งเขายังไม่พูดเมนไอเดียมาก่อนเลยอันนี้เป็นประโยคแรกได้ไหมไม่ได้นะคะ most importantly อย่างเงี้ย day อย่างเงี้ยปรากฏในประโยคแรกไหมไม่ได้ another อย่างเงี้ยปรากฏในประโยคแรกไหมไม่ได้เหลือ D กับ E เอาในประโยคแรกคะบอกให้ชื่นใจ main idea คือความคิดหลักคือบอกทุกอย่างเอา e หรือ d เป็นประโยคแรกคะข้อนี้ประโยค e เป็นประโยคแรกประโยคที่1แสดงว่าช้อย2ตัดออกช้อย3ตัดออกช้อย5ตัดออกตอบได้ไม่1ก็4นะเขาบอกว่า alternative energy is นี่ไง is คือบอกอะไรบอก definition หรือคำจำกัดความเขาบอกว่าพลังงานทางเลือกคือแหล่งพลังงานใดๆก็ตามซึ่งไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชสักนะคะโอเคไหมนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูว่าประโยคที่2จะเป็น A หรือ D ดีคะประโยคที่2จะเป็น A หรือ D ดีคะต้องเป็นข้อ D สิจ๊ะเพราะว่าเขาต้องบอกว่ามีหลายๆเหตุผลใช่ไหม There are many reasons to use alternative energy sources นะคะมีหลายๆเหตุผลเลยนะคะแล้วก็ไปบอกเหตุผลที่1เหตุผลต่อไปแล้วก็เหตุผลสุดท้ายโอเคไหมคะข้อนี้เลือกข้อไหนข้อนี้เลือกข้อ4นั่นเองนะคะแกง่ายไหมง่ายจริงๆทำไม่ถึงครึ่งนาทีตอบถูกแล้วเราหาเมนไอเดียที่เป็น definition อ่ะพี่แพรยังไม่แปลทุกคำเลยนะยังไม่แปลทุกประโยคเลยแต่พี่แพรรู้แล้วว่าข้อไหนมัน
มันเป็นประโยคไหนอ่ะนะคะคือมันตอบได้เลยอ่ะว่าประโยค definition มี is am are ประโยคต่อไปคือมันต้องมีการบอกมันต้องเชื่อมกันต่อไปอ่ะประโยคที่สองคือพูดถึง energy sources มีอยู่หลายๆเหตุผลที่ต้องใช้แหล่งพลังงานทางเลือกใช่ไหมคะแล้วก็อย่างแรกเลยแสดงว่านี้ต่อ3 another อีกอันนึงก็เป็น4แล้วก็อันสุดท้ายเขาต้องใช้เป็น5นั่นเองโอเคปะง่ายปะง่ายที่สุดอย่าลืมนะคะวิธีการทำ main idea supporting idea แล้วก็ concluding idea อย่างแรกหา main idea หรือว่า definition ให้ได้ข้อ77ค่ะไปดูเลยค่ะข้อ77หา definition ให้พี่แผนหน่อยค่ะจ้าประโยคแรกจ้า definition หรือว่า main idea ฮะ main idea main idea ทุกคนจะเอาไอ้นี่เลยไหมthis เลยไหมไม่ไม่ได้เป็นประโยคแรก it เลยไหมไม่ the effect เลยไหมไม่เพราะว่า the effect นี่คือแบบว่า the คือแบบพูดถึงคำนามที่กล่าวมาแล้ววิธีการใช้อะ and the ก็ดีเหมือนกัน the คือแบบบอกคำนามที่กล่าวมาแล้วแต่เรากล่าว effect มาแล้วหรือยังยังมันต้องมีประโยคแรกสิไม่ a ก็ e ที่เป็นประโยคแรกเอาประโยคไหนเป็นประโยคแรกบอกดิฉันค่ะข้อนี้เอาประโยคไหนเป็นประโยคแรกเอาประโยค E เป็นประโยคที่1 Earthquakes are the sudden shock of the earth's surface เขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงแผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์เป็นความช็อกทันทีทันใดของพื้นที่ของโลกพื้นผิวโลกนั่นเองนะคะงั้นเอา E ตัดออกตัดออกตัดออกนะคะทีนี้เอาอะไรเป็นประโยคที่2ดีคะลูกเอาอะไรเป็นประโยคที่2ดีคะลูกข้อนี้มันต้องพูดถึงเชื่อมถึงอะไรเชื่อมถึง earthquake สินะคะประโยคที่2คือประโยค C it results in the earth shaking and rolling คือมันก่อให้เกิดอะไรคะมันตรงนี้คืออะไรมันตรงนี้คือ earthquake นั่นเอง earthquake เนี่ยก่อให้เกิดการเขย่าการสั่นของโลกแล้วก็การม้วนของโลกนั่นเองนะคะแล้วประโยคที่3ก็คือประโยคอะไรประโยคประโยค B นั่นเองนะคะผลของมันก็คือทำให้บลาบลาบลานะคะแล้วก็ประโยคต่อไปก็คือประโยค D นั่นเองนี่เป็นทางที่ธรรมชาติที่ทำให้ทำไมคะโลกมันลดความเครียดลดความกดอากาศความกดของมันอะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือประโยค A นั่นเองนะคะ Scientists are still studying what causes this unpredictable phenomenon นะคะก็คือแบบว่าอะไรคะปรากฏการณ์ที่มันทำนายไม่ได้ตรงนี้มันเป็นประโยคที่บังคับให้อยู่ในพารากราฟต่อคือมันต่อในพารากราฟอื่นๆได้อะค่ะใช่ไหมก็คือจบแบบว่านักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาเรื่องนี้อยู่นะคะข้อนี้ตอบข้อไหนเนี่ยตอบข้อ4นะคะตอบข้อ4ง่ายไหมง่ายค่ะจบแบบง่ายๆเลยคือยังต้องศึกษาต่อไปแล้วก็ในประโยคพารากราฟต่อไปอาจจะพูดถึง unpredictable phenomenon นั่นเองนะคะจบคืออย่าใช้เวลากับตรงนี้นานนะคะเพราะหนูทำไม่ทันแล้วเชื่อแพ้ค่ะข้อ78ค่ะหา definition หา main idea นะคะข้อ A จะเป็นประโยคแรกไหม that is อ่ะไม่ใช่โอ้อันนี้เป็นการเล่าเรื่องนะคะโอ้ทุกคนค่ะนี่เป็นการเล่าเรื่องเป็น storytelling การเล่าเรื่องการเล่าเรื่องอาจจะมีการเกริ่นแล้วก็การเล่าไปเรื่อยๆคือเรื่องของฉันเองฉันเล่าเรื่องนี้เองเป็นพี่แพรไม่เลือกข้อ A เป็นประโยคแรกอะข้อนี้พี่แพรก็ไม่เลือกเป็นประโยคแรกข้อนี้พี่แพรก็ไม่เลือกเป็นประโยคแรกเพราะว่าไม่เหมือนกับหลายๆคนอันนี้คือการเปรียบเทียบความต่างอะมันต้องเอาไว้ทีหลังนะลูกถ้าเป็นการเปรียบเทียบหรือว่า compare นะคะต้องเป็นการ compare ความเหมือนเข้ามาก่อนความเหมือนความต่างอะแต่อันนี้คือไม่ใช่จะเอา B หรือ D เป็นประโยคแรกดีคะเป็นพี่แพรเอาป
ประโยคดีเป็นประโยคแรก Everyone has a favorite attraction at the amusement park and I am no different คือเขาเกิดมาว่าทุกๆคนอ่ะมีสิ่งดึงดูดในสวนสนุกต้องมีสิ่งที่ชอบที่สุดในสวนสนุกและฉันก็ไม่มีความแตกต่างเพราะว่าฉันก็มีเหมือนกันเห็นไหมเขาบอกถึง same คือฉันก็มีเหมือนเพื่อนนั่นแหละนะคะแสดงว่าข้อดีเป็นประโยคที่1ข้อ1ตัดออก3ตัดออกแล้วก็ข้อ5ตัดออกตอบได้2ข้อทีนี้เรามาเรียงประโยคที่2ค่ะเล่าเรื่องที่2ประโยคที่2ค่ะเอาอะไรดีครับประโยคที่2เองไงก็คือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คืออะไรนั่นเองนะคะ Every time I go to Coney Island I absolutely love to ride the Ferris wheel นั่นเองนะทุกๆครั้งที่ไป Coney Island นี่อุ๊ยแม่เพิ่งไปมา Coney Island เป็นสวนสนุกริมทะเลนะที่นิวยอร์กนั่นเองนะคะนั่งใต้ดินนั่งแบบว่านั่งเมโทรไปลงสถานี Coney Island ริมทะเลเลยค่ะลูกโคตรหนาวนะฮะโหพี่แพรไม่ได้เอารูปมาโชว์เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูในอินสตาแกรมแล้วกันนะคะอินสตาแกรมของพี่แพรเฮ้ยตามได้นะโคตรนอกเรื่องนะคะอินสตาแกรมของพี่แพรนะคะอินสตาแกรมส่วนตัว Beatrice BS นะคะก็จะเป็นอินสตาแกรมพี่แพรไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าหลายๆที่นั่นเองก็คืออาจจะมีแบบว่าเพิ่มความรู้ให้พวกเราด้วยเห็นไหมมันจะมีความรู้รอบตัวเยอะแยะเลยนะคะอย่างโคนี่ไอซ์แลนด์ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นสวนสนุกริมทะเลนั่นเองนะถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือมันจะมีพวก Ferris wheel หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยม้าหมุนหรอไม่ใช่ม้าหมุนสิอะไรอ่ะที่มันเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขานั่งไปแล้วก็เป็นขึ้นไปบนอากาศอ่ะเป็นวงกลมอ่ะเขาเรียกอะไรภาษาไทยโอ้นึกไม่ออกเนี่ยเห็นไหมพอใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆลงดึงภาษาไทยไม่ออกจริงนะม้าหมุนมันเป็นหมุนอย่างนี้ใช่ปะมันไม่ใช่ Merry Go Round อ่ะมันคือใครนึกภาษาไทยออกบอกพี่แพ้ด้วยละกันนะคะเนี่ย Ferris Wheel อ่ะโอ้ใครเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะนั่นแหละค่ะอันนี้คือประโยคที่2ฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรลูกข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเล่าเรื่องว่าเนี่ยไปโคนี่ไอซ์แลนด์คือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือ Ferris Wheel นะคะแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปนั่นเองนะจ๊ะถ้าไม่มีเวลาแล้วเราเช็คได้แค่ประโยคแรกกับประโยคที่2หรือไม่ก็ประโยคแรกกับประโยคจบนะคะเห็นไหมประโยคจบเขาก็ยังจบด้วยประโยค4ใช่ไหมก็คือเป็นประโยค concluding idea คือเขายังมาสรุปว่าเนี่ย Ferris Wheel มันง่ายๆนะแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมายคือฉันชอบนั่นแหละอะไรประมาณนี้โอเคมั้ยทีนี้มาดูต่อเลยค่ะข้อ79ไม่มีเวลาแล้วพี่แพนหนูแบบเฮ้ยทำข้อสอบไม่ทันแล้วหาประโยคแรกหาประโยคที่2ให้ได้นะคะหรือไม่ก็หาประโยคสุดท้ายก็ได้อ่ะข้อ79 A B C D E หาประโยคแรกหรือว่า definition ให้ดิฉันหน่อยค่ะอย่างรวดเร็วประโยคแรกก็คือPersuasion is the art of convincing someone to agree with your point of view นะคะการโน้มน้าวจิตใจคือศิลปะในการทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับความคิดของเราคำว่า point of view พี่แพรอ่านถูกแล้ว point of view นะฮะฝรั่งเขาอ่านรวบไปเลยนะ point of view ก็คือ opinion คือความคิดเห็นความเห็นopinion ความเห็นเองนะคะอันนี้คือ definition แสดงว่าข้อ e เป็นประโยคแรกตัดข้อ3กับข้อ5ออกประโยคที่2บอกดิฉันหน่อยค่ะประโยคที่2ค่ะชื่อดึดึดึมชื่อดึมชื่อดึมประโยคที่2คือข้อ b นั่นเองใช่ there are 3 basic tools of persuasion 1 2 3ประโยคที่2ก็คือข้อ b นั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ใช่ไหมนั้นประโยคที่3เดาซิว่าเขาจะพูดถึงอะไรก่อน ethos อันนี้คือประโยคที่3และประโยคต่อไปเขาพูดถึง pathos ประโยคที่4อยู่ไหนวะนี่ไงประโยคที่5พูดถึง logos the last one logos ง่ายไหมง่ายมากแกทำไม่ถึงครึ่งนาทีไม่ต้องแปลทุกคำด้วยซ้ำเก่งไหมเก่งค่ะ
ข้อ80 last one แล้วข้อนี้นะคะเล่าเรื่องตัวเองมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของ story telling การเล่าเรื่องอาจจะมีการเกริ่นนำมาก่อนก็ได้อ่ะหา definition นี่แพนหน่อยค่ะหาให้ดิฉันหน่อยเราจะเอาอันนี้เป็น definition ไหม pronoun โผล่อย่างนี้ไม่เลยเอาอะไรเป็น definition ดีข้อนี้เอาข้อ e นะคะคือเล่าเรื่องคือเกิดนามอะ on rainy summer days ตอนนี้เขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงเรื่องช่วงวันหยุดฉันไม่มีอะไรที่จะทำเลยแล้วก็แบบแค่นั่งในบ้านแล้วก็คือข้างนอกคือเริ่มที่จะฝนตกอันนี้คือการเกิดเข้าเรื่องนะคะแสดงว่าข้อ e อะเป็นประโยคเริ่มต้นทีนี้เนี่ยตอบไม่2ก็5งั้นเล่าต่อเลยพอฝนตกแล้วยังไงต่อคะเขาเล่าถึงเรื่องตัวเองฉันเป็นลูกคนเดียวนั่นนู่นนี่แล้วก็คือไม่มีเพื่อนที่จะเล่นด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยพ่อก็ต้องออกไปทำงานคือไม่มีเวลามาเล่นกับฉันตั้งแต่ออกไปทำงานนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยังไงต่อคะก็คือฉันอยากจะลาออกจากความเป็นตัวเองจังเลยโอ้โหนี่ประโยคนี้ดีมาก I would resign myself to whatever was on television อยากจะลาออกจากความเป็นตัวเองที่แบบนั่งดูแค่ทีวีแล้วก็ประโยคจบก็คือฉันอยากจะคลานฉันคลานอะไรเนี่ยอ๋อฉันคลานตลอดทั้งวันเลยแล้วก็คือpray อ่ะคือแบบว่าอธิษฐานว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกสักทีอยากจะให้วันต่อไปเนี่ยฝนไม่ตกแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเป็นการเล่าเรื่องอ่ะข้อนี้ตอบข้อไหนเนี่ยข้อ2นะคะโอเคจบแล้วนะสำหรับภาษาอังกฤษวิชาสามัญนะคะปี2562พี่แพรเฉลยให้เท่านี้แล้วก็มีเทคนิคหรือว่าทริควิธีการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทให้เรานะคะพี่แพรพยายามอธิบายอย่างละเอียดแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะได้ละเอียดกว่านี้ก็คอมเมนต์ถามพี่แพรได้ในแต่ละคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่แพรต้องไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าพี่แพรอาจจะมาเฉลยหรือว่าอาจจะมาให้เทคนิคการทำข้อสอบแกตหรือว่าโอเน็ตให้เรานะก่อนที่เราจะสอบแกตหรือว่าโอเน็ตหรือว่าวิชาสามัญในปี63นะคะลูกโอเคสำหรับวันนี้พี่แพรต้องไปก่อนนะคะขออวยพรให้เด็กๆ63นะคะอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือละกันเพราะมันใกล้ที่จะสอบแล้วนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะเทคนิคการทำข้อสอบแกตไม่รู้จะมาบอกเทคนิคในการทำพาร์ทไหนนะคะเจอกันคลิปหน้าละกันอย่าลืม Subscribe แล้วก็กด Notification ไว้ได้เลยเจอกันคลิปหน้าวันนี้พี่แพรไปก่อนบ๊ายบาย